Hi everyone, and today I'm coming to talk about what is the differences of sick and ill นะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับความแตกต่างของคำว่า sick แล้วก็ ill นะคะที่แปลว่าป่วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคำ adjective เหมือนกันซึ่งเราสามารถพูดได้ว่า I am sick or I am ill ก็ได้นะคะแต่มันมีความต่างกันยังไงนะคะมาดูที่คำว่า sick กันก่อนเลยนะคะ sickSICK นะคะจะออกเสียงข้างหลังนะคะถ้าเป็นเลข6นะคะจะออกเสียงเป็น6อย่าลืมมีข้างหลังด้วยนะคะโอเคอันนี้นอกเรื่องนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคำว่า sick นะคะก็จะเป็นอาการป่วยที่แบบเป็นการป่วยระยะสั้นนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดนะคะหรือว่าเขานิยมใช้พูดเวลามีอาการวิงเวียนศีรษะนะคะก็จะใช้คำว่า I am sickนะคะแล้วก็มักจะเป็นคำที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับคำว่า ill นะคะมักจะเป็นคำที่เป็นทางการมากกว่านั่นเองนะคะและก็มักจะใช้กับอาการป่วยแบบ short term or long term diseases ก็ได้นะคะก็คืออาการป่วยแบบระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ได้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้ก็รู้แล้วเนาะว่าคำว่า sick แล้วก็ ill นะคะที่แปลว่าป่วยเนี่ยมันต่างกันยังไงนั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย